tape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมันเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กัมมันเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในซีรีส์ Zero to Solo นะครับผม EP ที่7นะฮะซึ่งซีรีส์นี้นะครับผมจะเป็นซีรีส์สายฟรีก็คือไม่เติมแคชเลยนะผมของทุกอย่างก็จะหาเอาจากในเกมนะฮะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็จะลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่เนี่ยจะได้ไม่พลาดนะฮะสำหรับ Hunter ตอนนี้นะครับผมเลเวล70แล้วนะครับตั้งแต่65จนถึง70เนี่ยผมมาเก็บที่แมวน้ำนะฮะสามารถไปดูคลิป EP 6.5 ได้นะครับผมเป็นสตรีมย้อนหลังนะฮะก็ดูได้เลยนะครับผมเอาไว้แบบนั่งคุยเพลินๆนะฮะEP นี้นะครับผมเราจะไปหาเงินกันจริงจังแล้วผมว่า70เนี่ยมันต้องหาได้แล้วล่ะนะฮะเป้าหมายของเรามี2อย่างนะผมก็คือได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เอานะครับอย่างแรกคือหาแมปที่มันหาเงินให้ได้สักครึ่งชั่วโมง 50K นะครับผมเพื่อที่จะได้ไปเริ่มหาของได้จริงจังนะครับผมอย่างที่2คือถ้ามันหาจนถึงแบบ Hood Whisper ได้เนี่ยจะดีมากนะครับผมหรือว่าซื้อหมวกอะไรดีๆสักอันนึงก็โอเคแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรากลับก่อนนะกันนะครับผมเดี๋ยวคือของมันยังเหมือนเดิมอยู่นะ Hunter บวก4รองเท้าโซฮีแล้วก็โรสลี่2อันนะผมคอสไม่มีนะฮะก็ยังใช้ของเดิมอยู่นะครับผมอ่ะเซฟไว้ที่คอมโบโดนะครับคือแมวน้ําเมื่อกี้ออกจากคอมโบโดขวา2แมปแล้วลง1แมปครับผมก็ถ้าไม่โดนวอเตอร์บอลกับวอเตอร์ทิบิวก็ไม่ค่อยตายหรอกนะฮะโอเคที่ที่เราจะไปในวันนี้นะครับผมมีอยู่ 2-3 ที่นะฮะก็เมื่อวานตอนสตรีมเนี่ยมีคนแนะนําว่าลองไปที่พายอนชั้น2ดูนะครับมี SS เยอะนะฮะเดี๋ยวเราก็วันนี้เดี๋ยวลองไปซึ่งพายอนชั้น2เนี่ยก็ต้องเอาธนูซิลเวอร์แอโร่ไปนะครับจัดไปสัก 3,000 ดอกนะฮะแล้วก็ถอดธนูธรรมดาทิ้งนะครับเอาไป 4,000 แล้วกันเดี๋ยวไปทำลูกธนูเพิ่มด้วยนี่ไปเพิ่มเลย 5,000 นะฮะจัดไปเข้มๆนะครับไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวสอนวิธีทำซองธนูให้ด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราวาร์ปกลับไปมอลล็อกและต่อพายอนก่อนนะฮะมาพายอนนะครับผมก็เดี๋ยวเซฟไว้นี่เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไป2ชั้นชั้น2ชั้น3นะครับน่าจะอยู่กันอีกสักพักนึงนะฮะวิธีการทำซองธนูนะครับผมก่อนอื่นต้องถอดธนูออกจากตัวก่อนนะครับผมถอดลูกธนูก่อนนะฮะการทำซอง1ครั้งเสียเงิน500เซนนี่นะฮะซึ่งซองธนูมันดีตรงที่มันประหยัดน้ำหนักนะครับผมปกติเนี่ยธนูมันจะเก็บ1ซอง500ดอกใช่ไหม500ดอกก็คือน้ำหนัก50หน่วยนะฮะแต่ซองธนูเนี่ยมันน้ำหนักแค่10นะครับผมอันนี้นะครับผมคนนี้คนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นคนที่รับทำซองธนูนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับผมว่าจะทำซองธนูของอะไรอย่างเราทำซินเวอร์แอโร่อย่างเงี้ย1ซอง500เซนนี่นะครับเราก็เลือกมามันจะมีให้แบบว่าเอ้ยทำทีละซองหรือว่าทำทั้งหมดเลยนะฮะของผมก็ทำแค่ 2-3 ซองก็พอนะครับโอเคทำมาทั้งหมด4ซองนะครับผมวิธีการใช้ซองธนูก็คือดับเบิ้ลคลิกนะครับผมข้างในเนี่ยจะมีธนูอยู่500 EA นะครับผมอย่างที่บอกไปว่า500ดอกมันคือ50น้ำหนักใช่ไหมแต่ใส่ซองปุ๊บเหลือ25มันจะแบกน้ำหนักได้เยอะขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ข้อระวังนิดนึงตอนแกะซองมันจะต้องน้ำหนักไม่เกินถ้าจำไม่ผิดน่าจะไม่เกิน 50% นะถึงจะแกะได้นะครับถ้าเกิน 50% มันจะแกะซองมาไม่ได้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างปริ่มมากนะครับมันปริ่มเกินไปนะครับผมเดี๋ยวจะแกะซองมาไม่ได้นะฮะเดี๋ยวไปทำเพิ่มอีกสัก2ซองแล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมเราสามารถซื้อลูกธนูเงินไปขายได้ด้วยนะก็คือทำซองขายนะฮะก็คือธนูเงินเนี่ยปกติดอกละ2ใช่ไหมถ้าเรา OC เอ้ย DC นะครับผม500ดอกเนี่ยก็จะประมาณ 1,000 เซนนี่ใช่ไหมฮะ 1,000 เซนนี่ปุ๊บบวกกับค่าทำซองอีก500ก็กลายเป็น 1,500 นะผมปกติซองเนี่ยเขาจะขายกันที่ 2,000 เซนนี่นะฮะก็จะทำให้เราได้กำไรมาที่ประมาณ1ซอง500เซนนี่นะครับเราก็ทำมาเยอะๆเลยฮะมันก็จะได้แบบเรียกว่าชุดละ500นะครับก็เอาไปขายตามแมปต่างๆที่มันจำเป็นต้องใช้แล้วแบบไกลๆเมืองอย่างเช่นคนคุกอย่างเช่นแมวน้ำเมื่อกี้นะครับเนี่ยเขาก็มีทำเนี่ยซองขายเนี่ย 2,000 2,200 นะผมถ้า 2,000 ก็ขายเร็วหน่อยนะครับผม 2,200 ก็อาจจะขายนานหน่อยนะฮะไปเดี๋ยวเราไปหาเงินกันที่ตรงพายอนเดนเจียนชั้น2กันนะครับผมก่อนอื่นต้องไปที่พายอนก่อนเนาะก็มาที่พายอนขึ้นด้านบนนะครับผมไปที่พายอนเดนเจียนที่เราไปหาตัวเคี้ยวข้างคาวนะฮะเข้าไปด้านบนปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายด้านบนสุดอีกทีนึงนะครับผมจะเข้าไปที่พายอนดันชั้น1นะครับนี่พายอนดันชั้น1นะครับเข้าไปเลยชั้น1เนี่ยไม่มีอะไรนะครับก็เป็นพวกซอมบี้นะฮะก็ข้ามไปเลยนะครับเลเวลขนาดนี้นี่ทำอะไรไม่ได้แล้วนะฮะไปชั้น2กันเลยนะครับชั้น2เนี่ยทางเข้าอยู่ที่มุมขวาล่างนะครับผมก็เดินเข้าซองมานิดนึงนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรทำร้ายเราได้ในดันนี้นะฮะเลือดมีอยู่แค่600นะครับผมมอนพวกนี้เนี่ยเป็นมอนแบบช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะครับแต่ไอ้ฝูงเนี่ยทำได้นะฮะวิ่งเข้าไปครับผมวิ่งฝ่าเข้าไปครับอย่าไปยอมอย่าให้เสียศักดิ์ศรีฮันเตอร์มาถึงชั้น2นะครับผมชั้น2เนี่ยก็จะมีมอนอยู่ 2-3 อันนะครับผมก็คือ Solar Skeleton นะครับผมแล้วก็ตัว AS Archer Skeleton นะครับแล้วก็จะมีรู้สึกจะมีไข่ดาวด้วยหลักๆของเราเนี่ยก็เหมือนเดิมนะผม
เนลล่า SS นะครับผมเพราะ SS เนี่ยมีดแกแพงเหลือเกินอันละหมื่นนะฮะก็อย่างที่เคยล่าไปที่พีระมิดชั้น2ใช่ไหมเราก็เน้นล่าไปเลยนะครับผมนี่แล้วก็จะมีไข่หมุนด้วยนะครับผมไข่หมุนเนี่ยก็เอ้ยไข่ดาวไข่หมุนก็มีนะถ้าจำไม่ผิดก็มีไข่หมุนด้วยนะไข่ดาวเนี่ยการ์ดก็แพงนะครับผมไข่หมุนการ์ดก็แพงนะครับผมแต่ข้อเสียของแมปนี้นะผมคือแมปมันใหญ่นะฮะถ้าเดินไปสักพักแล้วเราไม่เจอมอนเนี่ยก็วิ่งได้เลยครับผมเพราะแมปใหญ่มากนะฮะมอนก็ไม่ได้มีเยอะอะไรนะครับผมเนี่ยเดินไปก่อนนะครับยาวๆนะครับผมไปเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงมาเจอกันนะครับผมเดินไปนี่มอนอยู่ไหนเนี่ยมันไปกองอยู่ตรงไหนเนี่ยเนี่ยได้ที่ไข่ดาวไข่ดาวรู้สึกตอนนี้จะเป็นล้านแล้วนะล้าน1ล้าน5นะมั้งไข่ดาวนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ฮันนกกำลังบูมนะครับเนื่องจากปากนกนะฮะราคาการ์ดไข่ดาวเลยพุ่งทะยานฟ้านะฮะไปครับอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอกันครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะมาครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวกลับไปดูขยะกันนะครับผมว่าได้มาเท่าไหร่นะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูขายขยะกันนะครับผมว่าเราจะได้มาเท่าไหร่สำหรับพีระมิดเอ้ยไม่ใช่พีระมิดพายอนดันชั้น2นะฮะจะมีสเกเลตันโบนนะครับผมก็40อันนะครับผมแล้วก็กระทะจากตัวไข่ดาวนะครับผมแล้วก็จะมีธนูนะฮะนี่อันนี้ดีหน่อยคริสตัลบูเนี่ยคริสตัลบูถ้าไปขายคนในมอล็อกนี่น่าจะได้ประมาณเม็ดละ 5,000 นะครับผมอันนี้ได้มาจากเห็ดมันเป็นเห็ดต้นแบ็กมัดลูมั้งครับผมไปตีเล่นๆได้มานะครับผมอันนี้น่าจะเป็นกำไรสูงสุดของเราแล้วเอ้ยดีได้ที่ฟักไข่มานะครับผมอันละ 5,000 นะฮะโหถ้าไม่ได้ที่ฟักไข่ที่ฟักไข่เนี่ยได้จากไข่หมุนนะครับผมไอตัวเอ็กกี้นะฮะรอบนี้นะครับผมก็ถ้ารวมทุกอย่างนะครับผมก็ 22,000 ใช่ไหมบวกกันนี่ประมาณ 5,000 นะผมบวกกันนี่ประมาณ 6,000 นะฮะก็น่าจะได้ประมาณสัก 35,000 นะครับผมโอซง OC อะไรพวกนี้ด้วยประมาณ 35,000 เพราะว่า Elu ก็ประมาณ 5,000 นะครับผมกิตันบูก็น่าจะประมาณ 5,000 นะฮะก็รวมกันเป็น 35,000 นะครับผมก็ถือว่าโอเคแต่ผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กอ่ะคือถ้าไม่ได้ดรอปแบบที่ฟักไข่หรือว่า Elu หรือว่าไอ้แร่เล็กแร่น้ำเนี่ยมันก็ไม่ดูไม่ค่อยดีเลยนะครับเพราะว่ามอนมันน้อยจัดๆเลยจากที่ลองไปเดินดูครึ่งชั่วโมงนี่คือแบบหมดวิงไปเกือบ20อันนะครับวิงไม่ค่อยเจอมอนด้วยวิง2ทีถึงจะเจอมอนทีนึงนะฮะมอนมันน้อยไปหน่อยนะฮะไปเดี๋ยวเราโยนของเข้าคางก่อนแล้วเดี๋ยวไปชั้น3กันต่อนะฮะที่การไปพยอนชั้น3นะครับผมก็คือเข้ามาที่วาร์ปตรงมุมขวาล่างนะครับผมก็จะเดินยากหน่อยเพราะว่าวิงไม่ค่อยจะตกนะที่มันแคบนะฮะก็เดินเลื้อยออกขวาไปเรื่อยๆเลยครับผมแล้วก็ไปวาร์ปที่มุมขวาล่างนะฮะโอเคมาถึงพยอนดันเจี้ยนชั้น3แล้วนะครับผมชั้นนี้เนี่ยก็จะมีมูหนักกับบอลกันนะครับผมแต่ให้เราเน้นที่มูหนักนะครับผมเพราะว่ามูหนักเนี่ยจะดรอปชูรูนะครับตัวสีชมพูนี่แหละอันนี้คือมูหนักนะฮะนี่เป็นอันเดสนะครับผมแพ้ลูกธนูเงินนะฮะแล้วก็มอนก็ไม่เก่งด้วยนะผมคือเราเลเวล70แล้วอ่ะตอนนี้มอนพวกนี้มันไม่ค่อยเก่งแล้วอ่ะเวิร์น2ทีตายแน่นอนอ่ะนะครับก็สามารถฟาร์มที่เดียวยาวได้เลยนะครับผมแล้วก็มีอาร์เชอร์เกเลตันด้วยนะครับผมส่วนบอลกันเนี่ยเราจะยิงหรือไม่ยิงก็ได้นะถ้าใครแบบขี้เกียจเสียเวลาก็ไม่ต้องยิงก็ได้นะฮะเราก็เน้นมูหนักเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าให้ได้ลุ้นชูซะหน่อยเถอะนะครับได้ชูมาก็ 2-3 แสนนะก็พอหวังพึ่งได้อยู่นะฮะนี่เห็นไหมมอนเยอะกว่าชั้น2เยอะนะครับเรื่อยๆนะฮะที่นี่สบายๆนะครับผมก็ภาวนานะครับผมว่าเราจะได้ชูรูมานะฮะเอามาจริงๆชูรูนี่ขายดีกว่านะครับผมอย่าเพิ่งมาใช้เองเลยตอนนี้เรามีชูรองเท้าแดงโซฮีแล้วนะครับเพียงพอต่อการใช้งานแล้วฮะเอาไปขายทำของอื่นก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ชั้นนี้นอกจากไอ้พวกบอลกันมูหนักแล้วยังมีอาร์เชอร์เซเลตันกับ SS เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ต้องขึ้นไปถึงชั้น4นะฮะเพราะว่าแค่ชั้นนี้ก็พอแล้วชั้น4จะเป็นโซฮีนะครับโซฮีนี่ก็คนค่อนข้างเยอะนะเพราะคนเขาไปล่ามับกันเยอะนะฮะเอาละครับก็ครบครึ่งชั่วโมงของเราแล้วนะครับผมสำหรับพายอนดันเจียนชั้น3นะครับผมก็บอกเลยว่าการ์ดไม่มานะฮะเหมือนเดิมนะครับผมคนขยันแต่ดวงไม่มาก็ซวยไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกลับไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมรู้สึกว่าจะได้ตัวเสื้อมา2อันนะครับแต่ไม่รู้ว่าเสื้อนี้เป็นแอดเวนเจอร์สูตรหรือว่าเป็นนินจาสูตรนะฮะแต่คิดว่าน่าจะเป็นแอดเวนเจอร์นะครับผมเพราะว่าตกจากมูหนักนะฮะเดี๋ยวดูก่อนอ่ะร้านมันอยู่ไหนเนี่ยร้านขายแว่นด้านนี้นะฮะกดจึ๊กนะฮะออกมาเป็นแอดเวนเจอร์สูตรทั้ง2อันเลยนะครับผมดูราคาขายสิ500วันเอาสกอร์นี่ผมจำไม่ได้ว่าทำอะไรได้นะครับแต่มันทำอะไรได้สักอย่างนึงนะครับแล้วก็ขายปุ๊บไปรอบนี้ได้15,000นะครับผมถือว่าค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับไม่มีของแรดับเลยสักชิ้นนะครับผมกำหมัดจัดๆนะฮะไปเดี๋ยวโยนเข้าคังก่อนนะครับผมอ่ะไปชั้น2ชั้น3มาแล้วครับรู้สึกว่ามันยังไม่ว้าวนะครับผมเรามีอีกที่นึงนะครับผมอันนี้อาจจะเดินทางไกลหน่อยนะแล้วก็ต้องเตรียมเงินด้วยเพราะว่ามันมีค่าเรือนะครับผมเราจะไปกันที่อามะสึนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าอามะสึเนี่ยจะเวิร์กไหมนะครับเดี๋ยวเข้าตัวพ่อค้าไปขายของก่อนนะฮะ
ขายขยะหาตังค์ซื้อปั๊มแป๊บนะฮะได้มาทั้งสิ้น 51,000 นะครับผมแล้วเอาอีรูเล็กไปขายด้านล่างนะฮะตอนนี้มีตังค์กลับมา 60,000 แล้วนะครับนี่น้ํา 5,500 นะครับ 5,500 นะครับน่าจะราวๆนี้นะฮะปั๊บเข้าไปเนี่ยแหละของดีนะครับแล้วก็อีรูนะฮะอีรูตอนนี้อยู่เท่าไหร่เนี่ย 5.2 ยังไม่มีนะฮะก็ยัง 5.2 อยู่นะครับโอเคขายไปนะครับปุ๊บได้มาอีก 10,000 นะฮะนี่ 76,000 แล้วนะครับร่ำรวยกันเลยทีเดียวนะครับไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเก็บเวลกันต่อไม่ใช่เก็บเวลไปหาตังค์กันต่อนะฮะที่หาเงินต่อไปของเรานะครับผมนั่นก็คือจะไปที่อามัสสึกันนะครับผมให้วาร์ปไปที่อันเบอร์ต้าก่อนนะฮะโอเคพอวาร์ปมาถึงอันเบอร์ต้านะครับก็ไปทางด้านขวามือเลยนะฮะขวามือเนี่ยก็จะเป็นท่าเรือไปเมืองต่างๆนะครับผมไปตั้งแต่เกาะเต่าคุณลุ้นอามัสสึนะครับผมและอนาคตเนี่ยก็จะไปพวกอยุธยาลู่หยางได้นะฮะก็เดินออกไปทางด้านขวามือเลยนะครับไม่รู้ตอนนี้เขาจะมีคนขายวาร์ปไหมปกติก็จะพอมีคนขายวาร์ปอยู่นะตรงนี้มันจะเป็นอีเวนต์พิเศษนิดนึงน่าจะใกล้หมดอายุแล้วล่ะนะครับอามัสสึเนี่ยไปกับคนตรงนี้นะผมเทรดกับตันนะฮะก็จ่ายเงิน 10,000 เซนนี่นะครับผมเพื่อไปนะครับไปถ่ายตังค์มาก่อนนะฮะเราจะลองไปอามัสสึกันก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บโอเคขึ้นเรือเลยนะครับจ่าย 10,000 เซนนี่ไปนะครับถือว่าผมไปให้ดูแล้วกันนะครับผมออกทางด้านซ้ายมือนะครับจะเจอกับคาฟ่านะครับเดี๋ยวเราไปเซฟก่อนกันตายนะครับเดินมาเดินมานะฮะที่นี่ก็เป็นเมืองที่สวยงามนะครับในธีมญี่ปุ่นนะฮะใครที่ชอบบรรยากาศแบบต้นซากุระนี่เชิญได้เลยนะครับนี่คาเฟ่อยู่นี่นะฮะโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็เดี๋ยวเราเก็บนอกเมืองก่อนไหมนะครับผมเพราะว่าตรงด้านบนของแมปเนี่ยก็จะมีอามัสสึฟิลชั้น1นะครับผมอามัสสึฟิลนะฮะซึ่งอามัสสึฟิลเนี่ยก็จะมีมอน2ตัวก็คือกัปปะกับคาราคาสะนะครับผมผีล่มกับกัปปะนั่นเองนะฮะทั้ง2ตัวเนี่ยก็ดีทั้งคู่เลยนะครับผมแต่ขยะของคาราคาสะจะเยอะกว่านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราลองก่อนนะฮะว่าเวิร์กไหมนะครับผมนี่แล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปที่อามัสสึดันชั้น1นะฮะโอเคเราเซฟเรียบร้อยแล้วนะฮะสิ่งที่ต้องเตรียมไปนะครับผมก็คือธนูเงินกับลูกธนูไฟนะครับผมเพราะว่าคาราคาสะเนี่ยเป็นธาตุดินนะครับผีล่มเป็นธาตุดินส่วนกัปปะเป็นธาตุน้ำนะครับก็ลูกธนูเงินเนี่ยเอาไว้ยิงกัปปะนะครับลูกธนูไฟเอาไว้ยิงคาราคาสะผีล่มนะครับก็ขยะที่ดีนะครับผมจะอยู่กับตัวผีล่มหมดเลยนะครับไอตัวอะไรนะรู้สึกจะเป็นท่อนไม้นะครับผมไผ่ต้นไผ่นะครับผมแล้วก็จะมีตัวพวกกระดาษก็ราคาแพงใช้ได้เหมือนกันนะฮะน่าจะได้เยอะอยู่นะผมว่านะครับถ้าเราเจอมอนเยอะนะเพราะไม่ได้มานานแล้วที่นี่อ่ะเดินเข้าไปนะครับจุดวาร์ปแดงด้านบนเลยนะครับปุ๊บมาถึงนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝูงไฮด้านะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกัปปะกัปปะเนี่ยระวังวอเตอร์บอลมาหน่อยนะครับผมค่อนข้างแรงนะฮะและตัวกัปปะเองก็ตีแรงประมาณหนึ่งตัวด้านซ้ายนี่คือกาลากาสะนะครับนี่ชิวๆนะครับผมเราเวล70แล้วนี่เราค่อนข้างจะอยู่สบายแล้วนี่เยลโล่เพจไคฟาเนี่ยดรอปเพียบนะครับเลือดมันก็เยอะหน่อยตามสไตล์มอนทัดน้ำนะครับผมตบเนี่ยประมาณ400นะฮะแต่ไม่ต้องซีเรียสอะไรเราเลเวลเยอะแล้วเราฆ่ามอนได้เรื่อยๆนะครับนี่แล้วก็คลาคาสะก็จะลืมเปลี่ยนเป็นธนูธาตุไฟด้วยนะครับผมเอาธนูโยนใส่ช่องไว้แล้วก็สลับนะฮะปึ๊บเห็นไหมมันดรอปทั้งซาคอนทั้งแบมบูเลยนะครับผมทั้งสองอันนี้ราคาค่อนข้างแพงทั้งคู่เลยนะฮะผมว่าเวิร์กที่นี่มีมิยาบิด้วยนะครับน้องมิยาบิเนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะครับผมใส่กิโมโนนะครับผมก็ถ้าเจอก็จะลืมจัดให้หนักนะครับผมเบิ้ลใส่น้องเขาหน่อยนะครับผมเพราะว่าน้องเขาดรอปสตาร์คัมอันละประมาณ 2,000 เซนนี่ได้นะฮะและดรอปง่ายด้วยนะครับแต่มอนมันน้อยไอตัวมิยาบิบอลน้อยนะครับหลักๆ ก็คือเน้นผีล่มกับกัปปะนี่แหละผมว่าน่าจะได้เยอะแล้วเนี่ยนี่ขนาดมาแป๊บเดียวนี่ผมว่าน่าจะมี 2,000 ได้แล้วแค่ขยะทั้งหมดเนี่ยนะฮะแต่ก็ข้อเสียของแมปนี้เหมือนกันก็คือมอนเอ้ยแมปมันก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับแต่ชดเชยด้วยขยะแพงก็คงไม่เป็นไรน่าจะถั่วๆกันได้นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงมาเจอกันนะครับผมว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะเบิร์นเข้าไปปุ๊บน้องโปปูลิ่งอย่ามากินของพี่ช่วงนี้พี่ช็อตมาครบครึ่งชั่วโมงกันแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเจนสัมผัสได้นะครับผมว่ามันต้องขายได้เงินดีแน่นอนนะครับขยะดรอปดีเหลือเกินนะฮะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าความจริงกับความคิดมันจะเป็นยังไงนะฮะก็ขยะที่เราได้นะครับผมก็จะมีนี่ครับผมอโลลีฟเลตนะครับผมจำได้ว่าอันนี้มันขายคนได้นะแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันขายได้เท่าไหร่นะฮะมาดูขยะกันก่อนดีกว่านะครับนี่อโลลีฟเลตมัน180ใช่ไหมผมว่ามันขายคนได้มากกว่านี้นะไอตัวจานเนี่ย82นะครับผมคายฟ้านะครับมีไม้แท้เนี่ย38อันเนี่ยเยอะอยู่นะ
ไม้แท้รู้สึกมอหลอกจะมีคนรับอยู่อันละ200นะครับแล้วก็มีแบมบูนะครับผมปึ๊บนี่ซาคอน180นะฮะแล้วก็กระดาษนะฮะแล้วนี่สตาร์คัมได้มาอันหนึ่งจากมิยาบินะครับปึ๊บได้มาทั้งสิ้น 35,000 นะครับผม OC ก็น่าจะได้ประมาณสักแตะ 40,000 นะฮะนี่เลนะครับผมว่าถ้าขาย2อันนี้ด้วยนี่น่าจะเกินอ่ะอาจจะได้เฉียวว่า 45,000 นะครับถือว่าเป็นที่ว้าวมากนะฮะสำหรับเรานะครับผมอย่ากดลั่นขายไปนะครับเอาพ่อค้าไปขายนะฮะแต่ผมจำได้ว่าอโลเวล่ามันมีคนรับนะอโลเนี่ยแค่นึกไม่ออกว่าเขารับกันที่ไหนนะครับผมเราจะได้เอามาขายอีกนะฮะแล้วผมไปดูมาแล้วคารากาสะเป็นไร้ธาตุนะครับผมดังนั้นเนี่ยไม่ต้องใช้ลูกหนูไฟก็ได้ครับผมแล้วก็ตัวกัปปะมันเป็นธาตุน้ำเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมกะว่าจะลดต้นทุนโดยการใช้ลูกหนูแอโร่ธรรมดานะครับผมมันจะได้ประหยัดเงินไปด้วยนะฮะเนี่ยก็กะว่าใช้แอโร่ธรรมดาเก็บเวลเอานะครับผมน่าจะไหวแหละนะครับไม่น่าจะลำบากมากนะครับอาจจะเบาลงนิดนึงนะฮะแล้วก็ปั๊มเปิมอะไรก็ไม่ค่อยเสียนะเอายาส้มไป60อันเนี่ยใช้ไปแค่ประมาณ 30-40 อันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ได้อโลเวล่ามาคืนนะฮะเดี๋ยวไปดูที่มอก่อนว่าอโลนี้เขารับกันไหมนะฮะจำได้ว่ามีคนรับนะใบไว้250นะฮะกล่องแอตแทกอยู่ด้านบนนะครับผมตาวิ่งใบฮิวอโลนี้ 2,000 เลยนะครับผมถ้าขายขนาดนี้เราขายพันเดียวแล้วก็กำไรแล้วนะครับผมเราเน้นขายง่ายขายเร็วนะฮะเดี๋ยวเอาขยะออกมาก่อนนะครับผมจะได้ดูว่ามีอะไรบ้างนะผมมีอโลนะฮะใบไว้นะครับปึ๊บโอเค 57,000 นะครับแล้วก็เดินลงไปด้านล่างนะใบไว้ก่อนปึ๊บ250นี่ไม้ผีนะครับไม้แผ่โอ้250เลยเหรอ10,000 นะฮะมามีอีกที่หนึ่งที่เราจะลองไปกันนะครับผมนั่นก็คืออามาสึดันชั้น1นั่นเองนะครับผมในการทำเควสอามาสึดันชั้น1นะครับผมให้มาที่บ้านตรงข้างหน้าปราสาทนะครับผมที่มีทหารยาม2คนนะผมแล้วเราก็เข้าไปด้านในเลยคุยกับผู้หญิงนะครับผมนี่เขาก็จะบอกว่าเอ้ยเขาโดนสิงอยู่นะครับผมเขาจะไม่คุยกับเรานะครับผมหลังจากโดนไล่ออกมาที่หลังบ้านนะครับผมให้เรามาที่หน้าบ้านนะครับผมคุยกับทหารยามนะครับผมสักคนนึงนะฮะนี่เขาจะบอกว่าอาการนางไม่ค่อยดีขึ้นเลยนะครับผมก็คุยกับใครก็ได้สักคนหนึ่งนะครับเราก็มีหน้าที่ไปแจ้งเจ้าของปราสาทนะครับผมว่าแม่ท่านป่วยอยู่นะให้มาดูหน่อยหรือจะให้เราไล่ผีให้ไหมนะครับผมนี่มันเพลเยอร์หรือว่าหมอผีก็เข้าไปที่ปราสาทนะครับผมปราสาทเนี่ยเข้ามาข้ามคูน้ำมาใช่ไหมครับเดินออกมาทางด้านขวานิดนึงนะฮะแล้วก็เลี้ยวขวาไปนะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าปราสาทขึ้นบันไดไปนะครับขึ้นบันไดเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็เลี้ยวซ้ายนะฮะเดินเข้าตรงเข้าไปปราสาทเลยนะครับโชกุนเนี่ยอยู่ประมาณชั้น4นะครับผมชั้น4ฮะเดินเข้าไปก่อนนะครับดอกแดกเข้ามาปึ๊บโอเคเข้ามาจากด้านนอกนะครับผมเข้ามาจะเจอบันไดชั้นทีนะฮะขึ้นไปเลย1ชั้นชั้นที่2นะครับแล้วขึ้นไปอีกชั้นนึงนะครับโอเคชั้นที่มันสว่างๆแบบนี้แหละนะครับผมก็เจอเป้าหมายของเราแล้วนะฮะก็มาถึงนะผมคุยกับท่านโชกุนนะครับผมเลือกว่าข้าได้ข่าวเกี่ยวกับมารดาของท่านนะครับเขาก็บอกว่าช่วยหาวิธีรักษาให้หน่อยได้ไหมนะฮะเราก็บีวิ่งกลับไปที่คาฟ่าก่อนนะครับผมวิธีการรักษานะผมเราต้องไปคุยที่ศาลเจ้าตรงแมปขวาบนของเรานั่นแหละนะครับผมด้านในศาลเจ้านะครับผมที่มีไฮด้าอยู่เยอะๆนะฮะเราต้องฝ่าดงไฮด้าเข้าไปนะครับก็ไปที่แมปกับปะก่อนนะครับแต่ก่อนจะไปถึงสันเจ้านะครับผมก็แวะคุยกับเด็กผู้ชายคนนี้ก่อนนะครับผมเด็กผู้ชายคนนี้นะครับผมเขาก็จะบอกว่าเอ้ยมีหลวงพ่อเนี่ยที่สามารถรักษาอาการผีเข้าได้นะฮะก็คุยกับเด็กคนนี้ก่อนนะครับผมชื่อโคจินะครับตรงมุมกำแพงนะครับใกล้ๆกับบ้านที่มีผีสิงนั่นแหละนะครับแล้วค่อยเดินทะลุไปนะครับโอเคตรงขึ้นไปด้านบนเลยนะครับจากนั้นก็ไปตรงจุดแดงๆตรงกลางบนเห็นไหมครับตรงนี้เราก็จะฝ่าดงกับปะนะครับผมตัวอื่นไม่เท่าไหร่กับปะเนี่ยวอเตอร์บอลเจ็บๆจุกๆนะฮะปึ๊บขยับเข้าไปค่อยๆขยับนะครับผมมาเยอะๆเดี๋ยวยิงไม่ทันโดนวอเตอร์บอลล่วงเลยนะฮะเนี่ยเราต้องตรงเข้าไปข้างในให้ได้นะครับผมตรงหน้าสันเจ้าเนี่ยจะมีฝูงไฮด้าอยู่นะฮะก็อันนั้นก็ลำบากเหมือนกันนะครับผมเพราะตัวเรามันไม่ได้อัพแอโร่ชาวเวอร์มานะฮะก็เดี๋ยวเอาบิดๆจิกๆเอานะครับน่าจะพอช่วยได้อยู่นะครับไม่งั้นเราก็ยิงไกลๆก็ได้ยังไงไฮด้าก็ยิงไม่ถึงระยะเราอยู่แล้วนะผมแค่เคลียร์หน้าสันเจ้าให้มันไม่มีกับปะก็พอฮะเพราะว่ากับปะมันมีวอเตอร์บอลไงเราก็กลัวตรงวอเตอร์บอลนี่แหละเนี่ยต้องถ้าไม่หยุดไล่มันคือแบบจุกๆอ่ะนะครับยิงถ้าเรายิงอยู่ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเราไม่ยิงมันเมื่อไหร่เนี่ยวอเตอร์บอลมันจะมาทันทีนะครับโอเคขยับโอ้โหฝูงกับปะตรงนั้น
สี่ตัวมันเป็นยามเฝ้าสันเจ้าหรือยังไงเนี่ยนี่ฮะยังเยอะนะครับผมค่อยๆไล่ยิงเอาก็ได้นะครับมาถึงปุ๊บวิ่งเข้าไปเลยก็ได้นะครับผมวิ่งเข้าไปเลยชึบเข้ามาโอเคเข้ามาถึงนะครับผมคุยกับหน้ากากจิ้งจอกนะฮะคุยกับเขาเลยนะครับผมเขาก็จะบอกว่าเอ้ยยายที่บ้านโชกุนอ่ะโดนปีศาจจิ้งจอกสิงนะฮะแล้วเราก็บีวิ่งกลับไปนะครับแล้วก็ไปคุยกับยายนะครับผมเพื่อที่จะทำการไล่ผีปีศาจจิ้งจอกนะครับผมออกไปจากร่างของยายนะฮะเข้าบ้านไปเลยนะครับเข้ามาปุ๊บคุยนะครับผมก็กด enter รัวๆไปเลยก็ได้นะครับผมไล่ปุ๊บอันนี้คือไล่ไม่สำเร็จนะครับผมเราจะเดินไล่ออกจากบ้านแทนนะครับแต่ไม่เป็นไรเข้าไปไล่มันใหม่นะครับผมปีศาจจิ้งจอกฆ่ามาเพื่อต่อรองถ้าไล่สำเร็จนะครับผมเราจะได้หางนายเทลมา1อันนะฮะหลังจากได้หางนายเทลมา1อันแล้วนะครับผมก็ให้ไปที่ไปคุยกับโชกุนนะครับผมโชกุนเขาก็จะให้บัตรผ่านทางเรามานะครับเดี๋ยวตัดไปตรงหน้าโชกุนเลยแล้วกันนะครับโอเคเข้ามาที่ห้องของโชกุนนะครับคุยกับเขานะฮะเขาบอกโอ้ยไล่ไปแล้วเหรอดีมากเลยให้ตัวใบอนุญาตนะครับในการเข้าดันมานะครับผมเราก็สามารถเข้าดันอมสึได้แล้วตอนนี้นะฮะก็ขึ้นมาที่ชั้นบนเลยนะครับแล้วเข้ามาที่ห้องสมบัตินะฮะคุยกับทหารคนนี้นะครับเราต้องมีใบนี้อยู่ในตัวนะมันถึงจะยอมคุยนะครับผมเรียกว่าจงเปิดประตูให้ข้านะครับเข้าไปด้านในนะครับผมเราก็อยู่ในอมสึดันชั้น1แล้วนะครับผมชั้น1เนี่ยก็จะมีนี่ครับผมไฟล็อกโซเดอร์นะครับผมแล้วก็จะมีตัวมิยาบินะครับผมซึ่งเป็น2ตัวที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่ก็จะมีตัวกวนอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับผมชิโนบิเก่งเหมือนกันนะถ้าเจอก็รีเบิร์นให้ตายนะครับผมเพราะว่าตีแรงตีแม่นนะครับผมเนี่ยที่เราต้องการก็คือมิยาบิครับผมเพราะว่าดรอปสตาร์คัมนะครับราคาค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ต้องบอกไว้เลยว่าชั้นนี้ไม่มีมินิแมปนะครับเราสามารถดูมินิแมปได้จากเว็บของ Gravity ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ในคลิปให้ทีนึงแล้วกันนะฮะเนี่ยหน้าตาของมินิแมปจะเป็นอย่างนี้นะผมมันคือเป็นแบบมันเป็นเขาวงกตแถมมีช่องทางลับที่เดินทะลุกำแพงได้นะครับดังนั้นมันก็เลยจะค่อนข้างยากหน่อยนะครับผมและที่นี่วิ่งไม่ได้นะครับผมใครที่จะมาเก็บไว้ที่นี่ก็ต้องเดินยิงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเป้าหมายของเรานะครับผมฆ่าทุกตัวนะครับผมแต่ปัญหาหนึ่งก็อาจจะเก็บไอรอนได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเรามันเป็นแบบไม่ใช่ใส่สเต็งอะนะฮะนี่พานาเซียนี่ดรอปดีมากนะครับผมไอไฟล็อกนี่ดรอปพานาเซียดีไอรอนดีนะครับส่วนมิยาบินี่ดรอปสตาร์คัมดีนะฮะนี่ครับผมน้องมิยาบิของเรานะฮะนี่ก็จะมีผมมิยาบิแล้วก็มีใบไว้นะครับผมแล้วก็จะมีอะไรนะสตาร์คัมนะครับส่วนการ์ดที่นี่ก็จะมีแค่การ์ดชิโนบิกับการ์ดไฟล็อกนะครับอันนี้คือเดินเข้าได้นะฮะเนี่ยวิธีสังเกตว่าห้องไหนมันเดินต่อได้จะเป็นมีพรมกลมๆอย่างเงี้ยแหละคือไปต่อได้นะฮะนี่ครับผมเราจะหนักไอรอนก็ตอนนี้แหละนะครับหรือถ้าเป็นสายตีก็เดินชิลหน่อยแบบเอ้ยเก็บไอรอนขายได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็ไฟล็อกยิงแม่นอยู่นะครับผมแต่ยิงไม่หนักยิงแบบ 2-300 อ่ะแต่ก็น่ารำคาญอยู่ครับผมเปลืองนะฮะที่นี่ก็เอาธนูธาตุแสงมาเลยนะครับซินเวอร์แอโร่ใช้ยาวๆนะฮะเห็นปะเดินทะลุกำแพงได้นะครับผมปวดหัวกับมันนะครับผมถ้าคือแบบไม่ได้เปิดแมปดูคู่ไปด้วยนี่คือน่าจะหลงนะครับแล้ววิ่งไม่ได้ด้วยนะครับผมต้องมุดไปเองนะฮะชุบเรียบร้อยนะครับผมได้ใบไว้มา1อันนะครับนี่ครับยิงเข้าไปนะครับผมเนี่ยเราก็เก็บเวลอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเดินชิวๆเก็บไปเรื่อยนะฮะก็ถ้ายาหมดเมื่อไหร่หรือว่าธนูหมดเมื่อไหร่ก็ออกได้เลยนะครับบีวิงได้เลยนะครับมันไปไหนไม่ได้แล้วนะครับผมคือถ้าไปจนสุดมันจะไปชั้น2ไงแต่ชั้น2อ่ะไม่ค่อยเหมาะการเก็บเวลเท่าไหร่เอ้ยมันไม่ค่อยเหมาะการฟาร์มของมันเหมาะการเก็บเวลแต่เลเวลมันก็ไม่ได้ดีมากนะครับผมไอชั้น2มันมีพอร์ชั่นทอสนะฮะซึ่งก็ไม่ได้มีของแร่อะไรนะครับผมส่วนใหญ่ถ้าจะฟาร์มก็คือชั้น1เนี่ยมิยาบินี่แหละครับของดีนะครับถ้าใครเป็นแอดสายสติลนี้เข้ามาสติลมิยาบิก็ได้นะสตาร์คัมมันโอเคเลยนะครับแต่ว่าทางเดินมันจะปวดหัวหน่อยนะครับผมก็อาจจะลำบากสักเล็กน้อยนะครับแต่เนี่ยถ้าเจอแบบห้องนึงเจอสัก4ตัวนี่คือโอเคเลยนะครับผมแค่ใบไว้เนี่ยก็250แล้วนะครับนี่สตาร์คัมมาแล้ว1นะครับผม 2,000 นะฮะนั่นมิยาบิเอ้ยชิโนบินะครับผมอย่าวิ่งไปเดินแท็บมันนะครับผมแท็บแม่งโคตรแรงนะฮะเดินเลี่ยงๆได้ก็เลี่ยงนะครับผมแท็บเนี่ยเออชิโนบิอย่าลืมมันมีถ้าเรียกว่าไงเดี๋ยวแยกร่างนะครับผมคือถ้าเราฆ่าได้ตัวหนึ่งอ่ะตัวที่2มันจะเกิดทันทีนะครับเป็นเหมือนร่างแยกของตัวแรกนะครับไม่กล้าไปเดินเหยียบเหมือนกันนะครับผมโคตรน่ากลัวนะครับเราก็เลยปล่อยไว้แล้วกันนะครับให้น้องเขาแท็บเขาอยู่สุขสบายดีไปก็พอนะฮะเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงมาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับมาหลังจากครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขยะจากอมสึดันชั้น1กันก่อนดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับขยะนะครับผมอันนี้เอาไปด้วยแล้วกันนะฮะก็จะมีชุดกิโมโนนะครับผม200นะผมร้อยกว่านะครับสตาร์คัมเนี่ยได้มา11อันนะฮะ
แล้วก็หน้ากากชิโนบินะครับผมไอรอนอีก29อันนะครับผมแล้วก็ไวท์เฮิร์บอีกประมาณ15อันนะครับผมแค่ค่าขยายล้วนเนี่ยได้ประมาณ 28,000 OC นะได้ปัก 30,000 นิดๆ นะครับผมส่วนไอรอนเนี่ยขายคนได้รู้สึกจะมีคนรับอันละ200นะครับผมแล้วก็ไวท์เฮิร์บเนี่ย250นะฮะก็น่าจะได้อีกประมาณสัก5-6,000 นะครับผมก็น่าจะได้ประมาณสักเกือบแตะ 40,000 อยู่นะครับผมแต่ตรงๆเลยนะเดินยากมากนะครับผมแล้วก็ถ้าเจอชิโนบิขวางทางคือนี่เปลืองเลือดสุดๆเลยครับผมดังนั้นถ้าผมว่าถ้าเก็บชิวๆอ่ะผมแนะนำว่าแมปฟิลดีกว่านะครับจะชิวๆนะครับผมก็ค่าคาราคาสะไปเรื่อยๆนะครับผมชิวดีนะฮะก่อนจากกันนะครับผมคลิปนี้นะผมก็ให้ดูเตตัสก่อนนะครับเตตัสของผมเนี่ยตอนนี้เอจิ70เด็ก60นะครับผมลัก30แล้วก็อิน10นะครับผมหลังจากนี้นะครับผมจะอัพเอจิต่อเป็น90แล้วนะครับผมแล้วค่อยกลับมาอัพเด็กต่อนะฮะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฟาร์มเงินนะครับผมเดี๋ยวจะไปหาซื้อหมวกดีๆสักอันนึงสัก 3-400k นะครับผมก็น่าจะชีวิตดีขึ้นนะครับเพราะว่า Whisper นี่รู้สึกจะประมาณ 6-700 นะฮะน่าจิกนานนะครับผมเอาหมวกมาใส่ก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่เนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนครับผมสวัสดีครับ